بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا كذلك جعلنا لكل أمة لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันนะครับวิทยากรต่างๆทุกวันอาทิตย์นอกจากวันอาทิตย์แล้วนะครับก็มีวันศุกร์ค่ำลงวันเสาร์หรือกลางวันมีหลายที่เมื่อคืนก็ที่บ้านผมนะครับอาจารย์ฮากิมบังเดชะกับผมในหัวข้ออย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูกับเราในกุโบร์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ทุกคนต้องตระหนักแล้วก็ทุกคนต้องรับรู้ว่าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราจะกลับและบ้านหลังที่เราจะกลับนี้น่ะไม่ตายคำว่าไม่ตายเนี่ยพี่น้องถ้าเราไปพลาดพังถูกอาซาบในกุโบร์หรือถูกอาซาบในขุมนรกเนี่ยพี่น้องก็คิดเอาเองว่าความร้อนของไฟในดุนยาเนี่ยเราน้ำร้อนแค่นิดเดียวอ่ะหรือสะเก็ดน้ำมันที่มันโดนเราผิวหนังเนี่ยโอ้โหเราเจ็บปวดมากทีนี้ในขณะที่เจ็บปวดกำลังนั้นเราคิดถึงอะไรนี่ไฟในดุนยาเนี่ยมันเบากว่าไฟในอาคิเราะห์ถึง70เท่าและวันนั้นเราไม่ตายเพราะฉะนั้นเวลาเรามารับรู้มารับฟังในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับให้ตั้งใจเอาให้ได้เมื่อกี้ก็คุยกับอาจารย์อมัตสุคนผมว่าซุ้มเสียงของแกเนี่ยมีครูบาอาจารย์หลายคนที่อ่านไม่เศร้าเหมือนกับแกอ่านผมก็ติดต่อถามแกว่าอาจารย์ว่างวันอะไรธรรมดาผมก็จัดอยู่แล้วกลางคืนเนี่ยแกบอกว่าอาจารย์โทรมาก่อนแล้วกันก็กะว่าคิดว่าจะเอาสักเดือนละ2ครั้งกลางวันและกลางคืน1ครั้งชีวิต70กว่าอย่างผมเนี่ยไม่ต้องเดินไปไหนแล้วนะเดินมารับรู้เรื่องศาสนาเดินมาให้ความรู้เรื่องศาสนากับพี่น้อง
คือคุยกันง่ายๆว่าสังคมดุนยาในปัจจุบันนี้เราอยู่บ้านเราหรอกครับและอยู่จังหวัดภาคกลางนี่มันสุขสบายแต่พี่น้องรู้ไหมว่ารอบโลกมันเกิดอะไรขึ้นมีบ้านเราหรอกครับที่โควิดเนี่ยยังเบาแต่พี่น้องรู้ไหมว่ายุโรปเกิดอะไรขึ้นเวลาเนี้ยโควิดมาหนักเลยนะดูข่าวกันบ้างว่าอะไรมันเกิดถามว่าดูทำไมเราจะได้สอบสวนตัวเราว่าถ้าเราจบชีวิตกำลังนี้เนี่ยก็นบีบอกกับซอฮาบะห์นบีไปนั่งที่กุโบร์ที่กุโบบาเกียท่านรู้สึกว่าจะเป็นท่านอาลีรายงานสักพักหนึ่งท่านรอซูลก็มานั่งและนบีก็ถือไม้มาอันหนึ่งท่านนั่งท่านก็เขี่ยดินที่กุโบร์และท่านก็บอกว่าทุกชีวิตเมื่อจบชีวิตไปแล้วเนี่ยที่อยู่ของเขาไม่สวรรค์ก็นรกไม่ซาอีดอนก็ซากียอนไม่สุขก็ทุกข์สองอย่างฉะนั้นอยู่ในดุนยาเนี่ยอย่าไปพะวงอะไรให้มากนักอย่าไปติดตัวบุคคลให้มากนักติดคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเขาทะเลาะกันอย่าไปยุ่งเพราะบรรดาครูบาอาจารย์ที่ชัดเจนเขามีเราถามเขาได้คนเวลาจะถามปัญหาผมเรื่องกีฬาฟิยานี่ผมตอบง่ายเมื่อคืนละหมาดกิยามุลเลนแล้วหรือยังฮะเมื่อคืนวิเตสแล้วหรือยังจากซุบัยฮีถึงซูรีนะกี่ชั่วโมง7ชั่วโมงทำอะไรบ้างเข้าใจไหมถ้าละหมาดของเรามันเคลียเนี่ยอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาซาอีวันมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งเรื่องชั่วเรื่องลามกยกกระเป็ดเรื่องไม่ดีไม่งามรับยั้งได้หมดเลยเมื่อละหมาดเรายับยั้งเรื่องชั่วได้หมดแล้วเนี่ยฟัรดูเราเนี่ยจะดึงสุนัตให้ได้ไหมโอ้เราจะละหมาดแค่ฟัดดูอย่างเดียวไม่ได้แล้วเสาว่ามันจะไม่พอเสาว่าน้อยเอ้าอายุอย่างผมเนี่ยถ้านอนหลังอิชาเนี่ยกี่ตื่นปันไหนถ้านอนหลังอิชาสองหนนะกี่ตื่นสองหนบ่าผมนี่ตื่นเที่ยงคืนหนหนึ่งและจะไปตื่นเอาตีสองครึ่งอีกหนหนึ่งพอตื่นตีสองครึ่งเนี่ยไม่หลับแล้วพอไม่หลับแล้วทำอะไรบ้างอะพอไม่หลับแล้วตื่นมาทำอะไรหรือจะบิดตัวนอนต่ออายุ60 70แล้วยังจะบิดตัวนอนต่อเหรอแล้วก็วิธีดัดหลังไซตอนยิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งดีใหญ่เลยอย่าไปหนาวตามมันวิธีดัดหลังไซตอนหน้าหนาวดีมากเข้าห้องน้ำอาบน้ำเลยตาสว่างไหมบ้างใจสว่างไหมบ้างนี่คือเรียนศาสนาวันนี้ต้องดีกว่าพรุ่งนี้อดีตเราละหมาดดูฮาแค่สองต่อไปละหมาดสี่แล้วก็เพิ่มเรื่อยไปนี่คือการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาฉะนั้นพี่น้องครับศัตรูที่แท้จริงเรารู้แล้วซาตานใช่ไหมยะฮูดใช่ไหมกาเฟสใช่ไหมแต่ของผมนี่มีศัตรูอยู่สี่อย่างสำหรับของผมเองศัตรูอันเนี้ยถ้าเกิดวิกฤตมันอาจจะพาให้เราขายศาสนาได้ศัตรูของผม4อย่างครับจดให้ดีศัตรูที่อัลเลาะห์ว่ารอซูลว่าอยู่ในกุรอานในหะดีษนั้นชัดเจนอยู่แล้ว 100% แต่ศัตรูของผมเนี่ยถ้าใครมี4อย่างนี่อันตรายมาก1ความรู้น้อยอันตรายไหมครับความรู้น้อยคนที่ความรู้น้อยเนี่ยก็ชอบทำอย่างที่มุฮัมมัดสุคนพูดชอบทำเมาลิดชอบไอ้โน่นชอบไอ้นี่ชอบในสิ่งที่นบีเกลียดใช่หรือเปล่าแล้วก็ความไม่รู้มากกว่าความรู้น้อยและก็ความไม่รู้มากกว่าผมถามว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเวลาหมดไปกับเรื่องอะไรเราเคยพิจารณาเคยติดตองไหมเมื่อวานนี่หมดไปวันหนึ่งเนี่ยเราได้อะไรบ้างรางวัลที่เป็นความดีในอาคิเราะห์นึกออกไหมครับ
เมื่อวานไปติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติไหมเมื่อวานไปทำดีกับสังคมไหมเมื่อวานได้เตือนคนอื่นด้วยหัวใจบริสุทธิ์ด้วยความเตือนที่ไพเราะไม่มีไหมคนมุสลิมในขณะที่เกิดวิกฤตอย่างนี้ยังไม่รู้ตัวเองแล้วผมถามว่าเมื่อไหร่จะรู้หรือว่าอดีตเราไม่เคยทำบาปมาเลยเป็นไปไม่ได้หรอกครับนอกจากนบีและรอซูลและบรรดาคนดีๆทั้งหลายหนึ่งแล้วนะศัตรูที่เป็นอันตรายรองจากอิบลิสรองจากมูนาฟิกีนรองจากยะฮูดรองจากกาเฟรนี่ของผมเองหนึ่งความรู้น้อยแต่ความไม่รู้มากกว่าผมนึกถามไงที่ส่งลูกเรียนสามัญไม่ใช่อิสลามเราห้ามนะส่งเสริมจะได้เก่งในการประกอบอาชีพในการทำธุรกิจเมื่อรวยแล้วช่วยงานในศาสนาของเราแต่ผมถามว่าวิกฤตทุกวันนี้ที่จะส่งลูกเรียนสามัญอันตรายกว่า30ปีที่แล้วไหมบังอันตรายกว่าไหมโลกโซเชียลมันเร็วมากทุกวันนี้ดูสิครับฆ่า33ศพอ่ะ37ศพชั่วโมงเดียวรู้ทั่วโลกผมถามว่าถ้ายังห่วงดุนยาเนี่ยพี่น้องกลัวลูกจะไม่มีงานทำกลัวลูกจะตกงานพี่น้องครับถ้าลูกละหมาดเอารุกลอิสลามมาปฏิบัติเนี่ยต้องกลัวอะไรไหมต้องกลัวอะไรไหมทีนี้ไอ้สิ่งที่ผมกลัวคืออะไรลูกเรียนปริญญาตรีเนี่ยกี่ปีมีใครเรียนปริญญาตรีมากี่ปีกว่าจะจบ4ปีลูกนั่งกับใครผมถามฮะลูกเรานั่งกับใครมันเคยพาเพื่อนที่มานั่งมาให้พ่อแม่เห็นไหมและถ้าลูกไม่ได้ซึมซับเรื่องอิสลามไปจากบ้านเนี่ยเจ๊งไม่บังไปนั่งกับซีอาทำไงไปนั่งกับกาเฟสทำไงเดี๋ยวลอยกระทงแล่นก็ไปด้วยผมพูดเนี่ยผิดหรือถูกที่พูดเวลานี้นะมันต้องพูดอย่างนี้วิกฤตรอบบ้านรอบเมืองไปหลบไปหมดแล้วเนี่ยเรายังไม่รับรู้เรื่องราวของอิสลามอีกหรือพี่น้องหนึ่งแล้วนะศัตรูของผมเนี่ยสองตระกูลอิสลามตระกูลอิสลามดำเนินชีวิตในบ้านไม่มีอิสลามในการดำเนินชีวิตยังไงล่ะครับไม่มีอิสลามในการดำเนินชีวิตพ่อเคยนั่งรถหรือให้ลูกขับรถไปมัสยิดบ้างไหมพ่อเคยพาลูกไปรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาบ้างไหมเวลาเขามีการเรียนการสอนวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าไม่มีหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกเรามันจะพาหลานเราไปสุเหร่าไหมลูกเรามันจะพาน้องๆมันไปมัสยิดไปรับรู้ไปฟังเรื่องราวของศาสนาไหมนี่เราต้องคิดให้หนักถ้าในบ้านไม่มีอิสลามผมไม่มีเงินพันล้านใช่หรือเปล่าก็ดูกาเฟสเป็นตัวอย่างที่เขาฆ่าเขายิงอะไรต่อมีอะไรต่างๆนานานั่นแหละตัวอย่างมีให้เราเห็นแต่เมื่อเราเห็นแล้วเราไม่คิดเนี่ยเวลาเราจะจบชีวิตกาลิมะห์ชะฮาดะห์ที่เป็นรุกลสำคัญเนี่ยมันจะมาหาเราไหมคุณดำเนินชีวิตยังไงจะจบชีวิตอย่างนั้นประการที่สามศัตรูของผมต่างหากอิรติกาบุซุนุวันมาอาซีใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ทำบาปทำกรรมและทรยศต่อเราลูกขายน้ำกระท่อมอยู่ปากทางไม่สนรัฐบาลบอกอนุมัติจะเอากันอย่างนั้นเหรอพี่น้องลูกขายน้ำกัญชาอยู่หน้าร้านปล่อยมาเถอะรัฐบาลก็อนุมัติแล้วไม่มีปัญหาอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและก็ที่ยิงกันตายฆ่ากันตายในทีวีเนี่ยถ้าสิบเรื่องเนี่ยสิ่งมึนเมาเอาไปเก้าเรื่องใช่ไหมซีรอตเมาพอไปฆ่าเขานี่เมามันยิงพี่มันเมามันยิงแม่มันก็ของที่กุรอานบอกฮารอมแต่คนเอาว่าฮาลาลนี่มันก็จบแล้วพี่น้องฉะนั้นเราอยู่ในบ้านเมืองของใครให้พี่น้องต้องตระหนักฉ
ฉะนั้นลูกของนบีนูห์ถ้าจำไม่ผิดคือการอ่านนบีนูห์เรียกลูกขึ้นเรือลูกบอกกับนบีนูห์ว่าพ่อเดี๋ยวลูกนี้ภูเขาลูกนี้จมฉันจะว่ายไปลูกโน้นนบีนูห์บอกว่าวันนี้ไม่มีใครรอดถ้าลูกทำอย่างนี้ลูกจะตายอยู่กับกลุ่มชนที่เป็นกาฟิรินทำไมนบีนูห์ไม่บอกกับลูกล่ะถ้าลูกทำอย่างนี้ลูกจะจมน้ำต้องจมน้ำตายนะไม่บอกฉะนั้นที่ผมพูดไปเมื่อคราวที่แล้วก็ละนัวนบีนัวปรับทุกข์กับอัลลอฮ์แสดงว่าท่านเจอหนักๆใช่ไหมจึงปรับทุกข์กับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์มาเล่าในคัมภีร์เล่มสุดท้ายคือกุรอานก็ละนัวนบีนัวบอกว่ารับบิโอ้พระเจ้าลาตาซัรอัลลอฮ์มินัลกาฟิรีนาดายารอขอพระองค์อย่าทิ้งให้คนกาเฟตมามีบ้านเรือนอยู่บนแผ่นดินหนักไหมครับหนักไหมครับคำพูดของนบีนูห์แสดงว่านบีนูห์เจอกับพวกนี้เกือบทั้งหมดอินนากะอินตาซัรฮุมยูดิลลูอิบาดะถ้าพระองค์อัลลอฮ์ปล่อยให้คนกาเฟตมามีบ้านเรือนอยู่บนแผ่นดินมันจะทำให้เบาของท่านหลงหมดเฮ้ยเพื่อนเองใครวะลูกอ๋อลูกทิศนั่นอยู่ข้างบันเราวะลายาลิดูอิลลาฟาจิรากับฟารอคนเหล่านี้จะไม่คลอดใครมานอกจากคนชั่วและคนเลวทั้งนั้นเราเก็บเอาไปคิดไหมคำพูดของนบีนูห์บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเป็นภาษากุรอานฉะนั้น4อย่างที่ผมบอกไว้เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ชัดเจนในกุรอานและหะดีษแต่ของผมแยกออกมาเนี่ย4อย่าง1ความรู้น้อย2ทิ้งอิสลาม3ทำบาปทำชั่วและทรยศ4ละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮ์จบเลยครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเวลาเกิดวิกฤตก็ขายศาสนาไปกับเขาด้วยเพราะไม่มีพื้นฐานในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับอัลอับดุลลาห์บินมัสอูดวะอับีมูซาอันอัชอะรีรอดิยัลลอฮุอันฮุมากอลาทั้งสองกล่าวว่าก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนะบัยนะยะดัยซาอะอัยยามันยันซิลุฟีฮาอัจญะฮลุวะยุรฟะอุลอิลมุวะยักซุรุลฮัรจุวัลฮัรจุอัลกอตขอมาครับทั้งสองบอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวไว้ว่าอะไรครับในช่วงก่อนที่จะเกิดวันกิยามะฮ์เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะฮ์ยันซิลูฟีฮาอัจญะฮลุความไม่รู้จะปกคลุมสังคมพี่น้องความไม่รู้จะปกคุมสังคมพี่น้องว่าจริงไหมครับทุกวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็เมื่อความไม่รู้มันปกคุมสังคมแล้วเนี่ยก็หมายความว่ายุรฟะอุลอิลมุความรู้ถูกยกไม่ได้เก็บไปนะไม่ได้เก็บไปจากหัวใจของผู้รู้แต่อัลลอฮ์เอาคนที่เข้าใจศาสนาตายไป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 และคงเคยฟังกันมาแล้วกุรอานจะถูกยกจะออกจากเล่มในยามค่ำคืนเปิดมาเหลือกระดาษขาวที่ท่องจำก็ลืมหมดนั่นแหละอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าอิซาอารัดดะบิอิบาดิกะฟิตนะตัน
เมื่อพระเจ้ามีความปรารถนาจะให้เกิดวิกฤตในโลกดุนยาฟักบิดนีอิไลกอไกรอมับตูนขอพระองค์จงเอาชีวิตฉันกลับไปก่อนที่จะเจอพิตนะในยูเครนพิตนะไหมบังกับรัสเซียเนี่ยเห็นไหมภาพเห็นไหมครับนั่นฉายให้เราเห็นก่อนเพื่อเราจะได้เตรียมตัวเรื่องของอาคีรอรัสเซียถล่มเพื่ออะไรต้องการที่ให้ยูเครนตายให้หมดในช่วงฤดูหนาวใช่ไหมดูนะพิจารณาอัลลอฮ์ฉายให้เกิดแล้วนะฉะนั้นรักลูกรักยังไงฮะรักภรรยารักอย่างไรรักหลานรักอย่างไรพี่น้องยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกใครกูอัมฟุสกุมจงรักษาตัวของเจ้าที่เป็นพ่อเป็นโต้เป็นกีว่าอะห์ลีกุมนารอและคนในครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกพี่น้องเมื่อคืนหัวข้อที่บ้านผมคืออย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูกับเราในกูโบไม่ให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามพ่อโดนไม่ในอาคิเราะห์ฉะนั้นจำไว้นะเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีไม่มีคำว่าสายถ้าใจของท่านบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าผมถึงถามอาจารย์มุฮัมมัดสุคนจะต้องเปิดที่โรงเรียนอัสลาฟียะเดือนละ2ครั้งและกลางคืนต่างหากเมื่อคืนบรรยายไปคนประมาณสักเกือบร้อยเมื่อคืนโดนกัน4งานที่ผมก็ไลฟ์สดถึงบอกว่าวิกฤตดุนยาขนาดนี้เนี่ยถ้าตาใจเรายังมองไม่เห็นอาคิเราะห์แสดงว่าอัลเลาะห์ปิดหัวใจแล้วปิดหัวใจไปแล้วฉะนั้น 1. ความไม่รู้จะเกิดขึ้น 1. วิกฤตเรื่องประกอบอาชีพเรื่องริสกีกลัวจนกลัวจะไม่อะไรกันหัวหดก้นผิดทำเรื่องของดุนยาแต่ศาสนาไม่รู้เลยทั้งที่รู้ตัวเองว่าต้องกลับทุกคนน่ะสองความรู้จะถูกยกความหมายของความรู้จะถูกยกคืออุลามาผู้ที่เข้าใจศาสนาตายไปตายไปตายไปแต่คนที่ตั้งใจทำซีกทำบิดอะห์ให้มันตายไปเถอะใช่หรือเปล่าอยู่ทำไมคนที่สอนให้คนหลงเนี่ยอยู่ทำไมลียะฮ์มิลูเอาซาระฮุมกามิลตันเยามันกิยามะห์นี่อัลลอฮ์บอกเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับบาปของรับบาปของเขาอย่างสมบูรณ์ในวันกิยามะห์วะมินอาซาริลละซียุดิลลูนะฮุมบิกอยริอินมิลและบาปที่คุณสอนให้เขาหลงด้วยในสภาพที่เขาไม่รู้คุณรับไปด้วยความหมายของอัลกุรอานอายะห์นี้คืออะไรอ๋อเขาจบเมืองนอกฉันก็ตามเขาไปสบายๆจะรอดไหมเนี่ยฮะจะรอดไหมเนี่ยแต่คนที่ไม่รู้ศาสนาเนี่ยนะคนที่ทำซิริกคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยไปถามเรื่องดุนยาสิโอ้โหโคตรอะเล่มเลยจริงไหมแต่เรื่องอาคิเราะห์ฉันขอโง่นะจ๊ะเอาผมถามหน่อยที่จะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยยืนทุกคนหรือว่าเช่นมัสยิดนี้อิหม่ามยืนคนเดียวพออย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าเปล่าครับทีละคนใช่ไหมรู้ได้ไงลันตะซูละกอดามาอับเดนยอมันกิยามะสองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะฮัตตายุสอลาอันอัรบะอีนจนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึง4ประการชัดเจนไหมครับ1อายุของเจ้าที่มามีชีวิตในดุนยา80ปีสังคมได้อะไรจากเจ้าบ้างซวยละสิเราซวยไหมเนี่ยอย่างน้อยๆคนในครอบครัวใช่ไหม 2. ตาของเจ้าก่อนจะมองไม่เห็นหูของเจ้าก่อนมันจะอื้อมือเท้าของเจ้าก่อนที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช้ไปยังไงเจ๋งไหมครับเจ๋งไหมเนี่ยวันนั้นปากพูดได้ไหมเอาจบเลยปากเคยโกหกตอแหล
ป็นเนื้อเดียวกันเลยเขาพูดออกมาพูดออกมาท้าวพูดออกมาว่าไงพี่น้องนี่ไงถึงบอกว่าคนที่ตั้งใจทำศีลธรรมบิดอะอัลลอฮ์เอาไปให้เร็วครับเอาคนที่มีความเข้าใจศาสนาให้เหลือไว้พี่น้องหลังจากนั้นเมื่อความไม่รู้มันปกคลุมสังคมพี่น้องเอาผมจะเดาเนี่ยมันจะถูกไหมนะเดานะไม่ใช่เก่งต่อไปโลกดุนยาเนี่ยอะไรจะคุมยาเสพติดใช่ไหมไอ้บังว่าคุมไหมเอาพี่น้องมาชั่งนะเคยดูไหมเกรดเอของโลกเลยระดับยาเสพติดมือโปรผมเคยดูทีวีที่มันติดกับอเมริกาประเทศอะไรที่ยาเสพติดเยอะที่สุดอ่ะประเทศอะไรใครรู้บ้างซีรัตรู้ไหมโคลอมเบีย3กิโลมันขุดคุกออกไปโผล่ได้3กิโลนั่นอันดับหนึ่งของโลกแล้วเมื่ออันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาต้องมีมือปืนทุกประเทศใช่ไหมซีรัตกล้าไหมล่ะก็มันอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อไม่เอากุรอานและคำสอนของอัลเลาะห์มาปฏิบัติอัลเลาะห์ให้เกิดอะไรขึ้นรู้นี่ไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นต่อมาใกล้วันเกียรติสิ่ง4ประการนี้จะเกิด3ประการอีกครับ1คนไม่รู้จะเยอะขึ้น2ความรู้จะถูกยกคือครูอุลามาผู้รู้จริงจะจบชีวิตไปเยอะ3วายักษุรุลฮัรจ์อัลฮัรจ์นี่แปลว่าอะไรอัลฮัรจ์อัลกอตลการฆ่ากันจะเกิดขึ้นมากมายก่ายกองพูดไว้ 1,400 กว่าปีแล้วไปเปิดดูในหะดีษในบุคอรีไปเปิดดูในอัลกุรอานพี่น้องครับศัตรูน่ะพี่น้องดูซาอุดีดูซาอุดีในช่วงประมาณ50ปีนี่ผมไปอยู่ที่นั่นไปโรงพยาบาลทหารเวลาไปตลาดปะทะเนี่ยพอได้ยินเสียงอาซานปั๊บเนี่ยแม่ค้าปิดประตูขายอยู่ตามฟุตบาทเอาผ้าปิดก็ไปละหมาดเขาก็มีการตัดคอกันหลายครั้งแต่ผมไม่กล้าไปดูมีคนงานผมไปดูชื่อเซงเซงอยู่ปัตตานีเนี่ยไปดูตัดคอคุณทำดีนาถ้ากฎหมายมันแก่งจริงเนี่ยความชั่วจะมาคุมความดีได้ไหมถ้ากฎหมายมันแก่งจริงๆอ่ะก็ลองที่ไม่ต้องอะไรมากยาเสพติดเนี่ยโคตรแก้ง่ายเลยทำไมอ่ะรัฐบาลทำเองสิแล้วก็ใส่ยาพิษไปอ่ะขายปนไก่ผู้ที่ขายเนี่ยเอาสิร้อยว่าแก้ง่ายไหมถ้าจะแก้ฮะรัฐบาลทำเองเลยแล้วก็ใส่ยาเบื่อไปแล้วยาพิษนั่นแหละแล้วขายรวมกันไปเลยผมตายเข้าตายเข้าจะได้กูไม่กล้ากินแล้วเว้ยนี่แก้ยาเสพติดปัญหาแก้ได้เอาลองทำดิแล้วรัฐบาลทำเองดิไอ้สิทธิมนุษยธรรมเนี่ยอันตรายมากเขาเรียกอะไรนะอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกนะเป็นอะไรดูสินึกไม่ออกคือจะทำอะไรไม่ได้นะมีอีกองค์กรหนึ่งคอยกันเขาเรียกอะไรนะอะไรนะคล้ายๆพวกนี้แหละก็เช่นผมเนี่ยขับรถไป5เลนผมก็หยุดกลางเลนเลยกลางถนนเลยใครบอกเฮ้ยสิทธิของเราจะไปก็ไปทางโน้นสิได้ไหมมันไม่มีขอบเขตนี่มันเสร็จไหมพี่น้องฉะนั้นบ้านเรามันปัญหาเรื้อรังนะกฎหมายก็คล้ายๆใยแมลงมุมตัวใหญ่ทะลุตัวเล็กติดกฎหมายใยแมลงมุมไปอย่างเงี้ยซีรอสตัวใหญ่ทะลุตัวเล็กติดใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับศัตรูของอัลลอฮ์ศัตรูหมายเลขหนึ่งก็คือยะฮูดหมายเลขหนึ่งจริงๆก็คือชัยฏอนแต่ในกุรอานบอกละตะยีดันนะอัสัดดันนาท่านจะพบนะศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด
อะดาวะตันสำหรับคนมุมินด้วยนะลิลลาซีนาอามะนูอันยะฮูดหมายเลขหนึ่งยิวหมายเลขสองเราน่าจะบอกว่าเป็นกาเฟรแต่อัลลอฮ์บอกไม่ใช่วัลลาซีนาอัสรากูบุคคลที่ทำซิริกเนี่ยบุคคลที่ทำซิริกเนี่ยศัตรูหมายเลขสองเพราะเขาไม่ชัดเนี่ยเขาให้คนที่ไม่แก่งเนี่ยเขาลากลงมาเป็นบิดอะห์ได้คนที่ไม่แก่งไม่ชัดและละหมาดไม่เคยขอดุอากับอัลลอฮ์เลยเนี่ยหลุดได้นะนั่นผมถึงถามไงลูกเวลาไปเรียนสามัญน่ะลูกไปนั่งอยู่กับใครตั้ง4ปีพอจบปริญญาตรีรับมาก็แต่งงานพอดีได้ลูกพอดีก็แต่งกับนั่งกับกาเฟสไงใช่มั้ยนี่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าคุณจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดทางวัลลาซีนายาฮะดูฟีนาลานะดียันนะฮุมซุบุลนาใครที่ต่อสู้ในทางของเราแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เราจะชี้ทางของเราให้มันเราจริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลท่านอิบนุมัสอูดบอกว่ากอลัตอุมมุฮะบีบะฮ์ซอจุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เราจะขอต่อไปนี้ท่านอุมมุฮะบีบะฮ์เนี่ยขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอัมติอ์นีบิซอญีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้สามีของฉันคือท่านรอซูลเนี่ยได้รับความผาสุกในดุนยาดูอาเยอะนะครับอันนี้มันจบลงคนละเรื่องนะฟังให้ดีนี่ขอก่อนนี่เป็นธรรมดาของสตรีแม้กระทั่งภรรยารอซูลยังจะขอให้นบีนี่ได้รับความผาสุกวะบีอบีซุบยานและพ่อของฉันคืออบีซุบยานขอให้ได้รับความผาสุกด้วยวะบีอะคีฮิมุอาวิยะและพี่น้องของฉันคือมุอาวิยะสามคนเนี่ยขอให้อัลลอฮ์จงให้เขาได้รับกับความสุขในดุนยานี้ก็ล่ะท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าพอภรรยานบีขอดุอาจบนบีสวนเลยดูให้ดีนะครับนบีสวนอะไรจะได้นำไปปฏิบัติจะได้นำไปอ่านในสุญูดนำไปอ่านหลังจากตะซะฮุดแล้วหลังจากอินนะกะฮามีดุมมัจญิดแล้วท่านนบีบอกว่ากอดซะอันติลลาลิอาญาลิลมัดรูบะโอ้ภรรยาที่รักที่เธอขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะขอเรื่องอายันที่ถูกกำหนดไว้แล้วกำหนดไว้ยังตายเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนชั่วโมงใดกำหนดไว้ยังแล้วใช่ไหมว่าอายามันมาดูดะและวันที่ถูกนับได้ถูกกำหนดไว้แล้วอบิดินจะมีชีวิตแค่ 25,000 วันกีจะมีชีวิต 30,000 วันกำหนดไว้แล้วยังกำหนดไว้แล้วว่าอัรซาเกนมักซูมะและเรื่องริซกีอัลลอฮ์ได้แบ่งไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ลันยูอัดจิลสัยอันกอบละฮัลลิฮีนบีบอกว่าจะเป็นริสกีจะเรื่องอายันก็ตามจะไม่มาก่อนและจะไม่มาหลังมันจะมาตรงเป๊ะเลยเป็นมะมูมตามอิหม่ามให้สลามก่อนได้ไหมนั่นแหละริสกีจะมาตรงเป๊ะเลยไม่ว่าคุณจะขอไปเท่าไหร่ก็ช่างกำหนดไว้ก่อนแล้วนะเอาดูอักที่เราใส่อันอัลลาฮิลลีหลังก็ไม่มาก่อนก็ไม่มามันจะมาพอดีแม่เลย9:55จุดวินาทีตำหนิภรรยาพี่น้องและให้ขออะไรอ่ะและให้ขออะไรพี่น้องว่าเรากุนติสะอันติลาถ้าหากว่าเธอเนี่ยนะเธอขอกับอัลลอฮ์ไอยูอีซากิมินอาซาบิฟินนาร
ขอต่อรอให้คุ้มกันฉันให้คุ้มกันเธอให้พ้นจากอาสาบกูโบสหรืออาสาบในนรกกานาคอยรอนวาอับดอนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและประเสริฐที่สุดขออะไรครับหลังละหมาดขออะไรหลังจากอินนะครับมีดุมายิดขออะไรอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบริวะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาตวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลใช่หรือเปล่าขออันนี้ไม่ว่าจะละหมาดฟัรดูหรือไม่ว่าจะละหมาดซุนนะห์เมื่อจบชีวิตไปแล้วจะได้อย่างที่เราขอให้มันติดปากอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบริวะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาตฟิตนะตอนเป็นและตอนตายขออย่าให้เจอดูตรงไหนฟิตนะตอนเป็นดูตรงไหนครับดูยูเครนดูยูเครนมันจะได้มโนภาพเราได้ฉะนั้นวะตับลุกุลฟิตนุมะดาฮาฮีนามายะตะมันนันมุสลิมอันเมาอัลลฮายาตอัลมาลียะติบินบะลาพี่น้องครับฟิตนะคือความกลหนกลหมานในดุนยานี้มันยืดเยื้อไปจนกระทั่งมุสลิมเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เมื่อเห็นฟิตนะอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาหวังที่จะตายฟะฟีซาลิกะยุกบิรุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเรื่องอย่างนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ลาตะกูมุสซาตุวันกิยามะฮ์จะยังไม่เกิดอยู่เรื่อยไปเถิดฮัตตายามุรรรอญุลบิกอบริรอญิลจนกว่าคนคนหนึ่งเดินผ่านกุโบของคนคนหนึ่งเพื่อนกันที่ตายแต่เพื่อนมันเดินอยู่ผ่านกุโบเพื่อนมันกล่าวว่ายาไลตานีกุนตุมะกานะฮูโอ้หวังว่าฉันคงไปนอนแทนที่แกนะให้แกเกิดมามีชีวิตในดุนยาฉันขอตายมันหนักถึงขนาดนั้นพี่น้องครับตอนซีเรียแตกเห็นกันไหมตอนซีเรียแตกเห็นกันไหมลูกอยู่ประเทศไหนแม่อยู่ประเทศไหนหลานอยู่ประเทศไหนพ่ออยู่ประเทศไหนเห็นไหมครับเห็นแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างล่ะถ้ามันโดนกับเราบ้างอ่ะฉะนั้นอย่าฟังศาสนาแบบไม่ได้สนใจเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายมันจะไม่เกิดผลอะไรกับเราเลยจะไม่เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงพี่น้องฉะนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้หะดีษตัวนี้ใครรายงานรู้ไหมเป็นหะดีษเกรดเอบุคอรีมุสลิมเป็นคนรายงานเดินผ่านกูโบสถ์อยากจะเข้าไปตายให้เพื่อนที่ตายน่ะมึงมาอยู่เถอะว่ากูจะไปแล้วไม่ไหวแล้วก็คิดเอาเองว่าขนาดไหนวะซาลิกะอันนันนาสฟีฮาซิฮิลฮาละตุสลับอุกูลุฮุมวะตัสตะฮกิมุฟีฮิมอัลฟิตันพี่น้องครับที่พูดอย่างนี้ที่คนเป็นพูดกับคนตายเพื่อนที่อยู่ในกุโบอย่างนี้อันเนื่องจากว่ามนุษย์ในขณะนั้นน่ะในขณะที่บาลามันเต็มบ้านเต็มโลกเนี่ยตุสลาบูกูลูหุมปัญญาเขาถูกครอบงำหมดแล้วปัญญาเขาถูกครอบงำหมดแล้ววัตสตากิมูฟีฮิมุนฟิตนุและฟิตนะห์ก็มามีอำนาจครอบงำคนหมดเลยพี่น้องถ้าอยู่มีชีวิตยืนต่อไปจะเห็นว่ายาเสพติดจะมีอำนาจบนโลกดุนยานี้และมันจะเหลืออะไรครับพี่น้องถ้าอีมานของเราไม่มั่นคงในขณะที่เราดีๆเราไม่เคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เราไม่เคยหยิบยื่นการช่วยเหลือให้กับศาสนาของอัลลอฮ์เลยฉะนั้นวะยักตะลิตุลศอลิฮุบิลฟาซิดฮัตตาลายะดรีอัลกอตินฟีไอซัยอ์กอตัล
ฟิตนะห์มันเกิดขึ้นจนกระทั่งคนดีเนี่ยไปคุกเข้ากับคนชั่วจนกระทั่งคนที่ฆ่าเขาเนี่ยนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรไปฆ่ามันวะลายัดรีอัลมักตูลอะลาอัยชัยอ์นกุติละและไอคนที่ถูกฆ่าก็คิดว่ากูไปทำอะไรกับมึงเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรไม่รู้จักมึงเลยมึงมาฆ่ากูเห็นแล้วนะเนี่ยมันตีกันทุกวันน่ะในทีวีผมไม่รู้จักเขาเลยอ่ะเนี่ยเกิดหรือยังเกิดหรือยังผมถามอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกะมาวะรอดะฟีซาลิกัลหะดีษอันฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอินดะมุสลิมมินหะดีษอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวัลลาซีนัฟซีบิยะดิขอสาบานด้วยตัวของท่านที่อยู่ใต้พระหัตถ์ของอัลลอฮ์ลาตัซฮะบุดดุนยาดุนยานี้ยังอยู่กันได้อยู่เรื่อยไปนะฮัตตาตะติยาอัลนาสยามนจนกว่าวันหนึ่งจะมาอยู่กับมนุษย์วันไหนครับลายัดดารีกอติลฟีมากตันวะลัลมักตูลฟีมากุติลวันหนึ่งจะมาถึงพวกเจ้าวันที่คนที่ฆ่าเขาพอฆ่าเขาไปแล้วไม่รู้ว่าเราไปฆ่าเขาทำไมและคนที่ถูกฆ่าก็ไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรที่ไหนเราจึงถูกฆ่านะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเหตุที่โลกดุนยามันเกิดวิกฤตอย่างนี้เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมในกุรอานบอกไว้ละเอียดเป็นผงเลยเราอันนะอะห์ลัลกุรออามะนูถ้าชาวเมืองบนโลกดุนยานี้อีมานแล้วก็ยำเกรงลาฟะตะฮ์นาอะลัยฮิบะเราะกาตุมมินัสสะมาอิวัลอัรฎเราจะเปิดให้กับเขาเลยจากฟากฟ้าสู่ดุนยาบะเราะกะห์ความจำเริญอยู่กันสุขสบายมั่งมีสีสุขพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างวะลากินกัซะบูแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อในอัลลอฮ์อะคอสนาฮุมบิมากานูยักซิบูนเราจึงลงโทษเนื่องจากพฤติกรรมที่เอาง่ายๆที่เขาได้แสวงกันอยู่บนโลกดุนยานี้กุรอานได้เราไม่เชื่อได้ไหมฮะวาญิบแม้แต่ตัวหนึ่งก็ตัดออกไม่ได้และเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้และสังคมโลกอยู่อย่างนี้นะมันชัดแล้วครับที่นบีได้บอกเอาไว้ก่อนจะเกิดวันกิยามะห์อะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกดุนยาชัดเจนครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นเวลามันเกิดวิกฤตในโลกดุนยาอยู่ในห้องคนเดียวก็สามารถชี้ได้ฮัจญาว่าได้ไหมก็ดูกุรอานที่อัลลอฮ์บอกสิใช่หรือเปล่าดูกุรอานที่อัลลอฮ์บอกฉะนั้นให้ระวังลูกหลานที่เขาจะไปลอยกระทงกันนะฮะหรือบอกเขาไม่ได้แล้วเพราะลูกหลานเลี้ยงเราเสียแล้วห้ามมันไม่ให้ไปลอยกระทงมันนัดเพื่อนไว้แล้วนี่ไงผมนึกว่าหัวข้อวันนี้คือหัวข้ออย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูเราในกุโบสถ์ผมลืมหัวข้อนะดีว่าเอาเรื่องราวเอาหนังสือมาเยอะฉะนั้นวะมันตะอัมมะละฮาลานัสอันโยมใครที่มุ่งดูสภาพของมนุษย์ในปัจจุบันนี้นะพิจารณาในข่าวที่มันออกเนี่ยฟีกาซิริมมินันบุนดานอิสลามมากมายเหลือเกินในประเทศที่เป็นอิสลามเนี่ยอะไรครับมากมายวะยะดะอันนะฮุมยะละมูนะมายะตะอัลละกุบิมาอาซิฮิมวะมาซอลิฮิฮิมจะพบว่าพวกเขาเหล่านั้นรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตทั้งนั้นเลยรู้เรื่องการที่จะปรับปรุงครอบครัวให้อยู่อย่างสุขสบายยังไงจริงไหมครับไม่ว่าใครผมก็เหมือนกัน
แต่เรามีกฎของอิสลามได้วางเอาไว้ก็ดูสินบีบอกเคยพูดกับพี่น้องใช่ไหมความยากจนที่จะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าฉันไม่กลัวเลยกลัวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นจะเปิดโลกดุนยาให้กับเจ้าอย่างมากมายก่ายกองพอเปิดดุนยาให้กับเจ้าอย่างมากมายก่ายกองแล้วพวกเจ้าก็แข่งขันกันในความร่ำรวยเหมือนกับบรรดาประชาชาติก่อนจากเจ้าได้แข่งขันกันมาแล้วสุดท้ายพวกท่านก็เพลิดเพลินกับดุนยาพี่น้องว่าจริงไหมเนี่ยคำพูดของท่านรอซูลคำนี้พี่น้องฉะนั้นวายะอาริฟุอาฮาดุฮุมคนหนึ่งคนใดของพวกเขาเหล่านั้นเรียนรู้อย่างอเล็มเลยครับอะไรครับไกฟะยะตะอามะลุมะอัลคอมพิวเตอร์วัลฮาติฟอัลมะห์มูลวัสยารออเล็มในเรื่องของที่จะเป็นช่างเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องโทรศัพท์มือถือเรื่องรถอเล็มหมดเลยและอื่นจากนี้ไบนามาเลาซะอันตะฮูในขณะที่ท่านไปถามคนพวกนี้นะที่อาเลมคอมพิวเตอร์อาเลมเรื่องโทรศัพท์มือถืออาเลมเรื่องรถอาเลมหมดเลยในขณะที่ท่านไปถามพวกเขาว่ามามานาอัลลอฮุสซามัดความหมายของอัลลอฮุสซามัดแปลว่าอะไรพี่น้องนี่ผู้เขียนอุลามะเขาเขียนไอ้เจ็บปวดไหมฉะนั้นพี่น้องครับแล้วก็ดะคอลักนันอินซานาฟีกะบัดจำสุรอันบาลัดนี่ให้ดีสุรอันบาลัดไปเปิดดูนะแล้วก็ดะคอลักนันอินซานาฟีกะบัดแน่นอนเหลือเกินเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานี้เพื่อเผชิญกับความทุกข์ยากและความลำบากชัดเจนไหมครับดุนยาลำบากแค่ไหนฮัจยาถ้าเอารุกลอิสลาม5ประการมาใช้เนี่ยบางว่าลำบากไหมอยู่อย่างสุขสบายมีริสกีที่อัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนดูแลศาสนาของอัลลอฮ์ให้กับองค์กรที่ทำงานศาสนามีลูกก็ส่งเรียนศาสนาพอเราส่งลูกเรียนศาสนาเราจ่ายไปกับเรื่องราวของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เพิ่มพูริสกีไหมฮะแต่เราไปจำกัดริสกีเองวางโปรแกรมให้กับลูกไม่ได้วางเรื่องอาคิเราะห์เลยวางเรื่องดุนยาลูกมันจบนี่มันจะได้มีงานทำอัลลอฮ์พี่น้องครับอินซากัรตุมลาอาซีดันนากุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มแล้วแปลว่าอะไรอันเนี้ยเราไม่เข้าใจเหรออ๋อผมจะให้พี่น้องมองให้ลึกไปอีกหน่อยวันนี้ซิรอตบริจาคให้กับที่นี่ 100,000เพื่อจะทำงานศาสนาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่พึกนี้จะให้ซีรอตคืน 200,000 บอกหรือเปล่าบอกหรือเปล่าเปล่าอินซากัรตุมลาอาซีดันนากุมถ้าเจ้าขอบคุณแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เราเพิ่มครอบครัวของนายกอครอบครัวของนายขวดลูกมันดื้อสามีก็พูดกับภรรยาไม่ไพเราะแต่รวยในขวดบอกเอ๊ลองบริจาคช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ให้กับเด็กยากจนที่พ่อแม่เขาเวลาลูกมาแล้วไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินให้คนป่วยที่ติดเตียงและเป็นคนดีบริจาคไปเอ๊พอบริจาคไปสามีพูดกับภรรยาไพเราะมากลูกที่เคยเรียกละหมาดที่จะต้องให้อ่านกุรอานต้องบอกทุกวันพอบริจาคไปบริจาคไปลูกไม่ต้องเรียกและอ่านกุรอานเองละหมาดก็ไม่ต้องเรียกซุบฮ์ก็ไม่ต้องเรียกดีกว่ามีเงินร้อยล้านไม่บังในธนาคารเห็นภาพไหมครับอินซากัรตุมลาอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มให้ครอบครัวอยู่ในสภาพที่มีอิสลามในการดำเนินชีวิตดีกว่ามีเงินพันล้านอยู่ในธนาคารครอบครัวไม่มีอิสลามฉะนั้นคนที่อัลลอฮ์สอบเนี่ยอัลลอฮ์รักหรืออัลลอฮ์เกลียดฮะคนที่อัลลอฮ์สอบเดี๋ยวโดนบาลาเดี๋ยวโดนบาลาเดี๋ยวโดนบาลาคนคนนี้ละอัลลอฮ์รักหรืออัลลอฮ์เกลียดไอ้บังนี่ไงนี่คือการศึกษาพ
พี่น้องจำไว้นะคนที่เดี๋ยวโดนบาลาเดี๋ยวไม่ได้รับกับความกับสมหวังอะไรก็บาลาอะไรก็บาลาเขาก็อดทนทนสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์คนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกอะไรในอากีในอัลกุรอานว่าบัสซิริซอบิรินมุฮัมมัดบอกข่าวดีให้กับคนที่มีความอดทนแสดงว่ารางวัลมันต้องใหญ่หลวงใช่ไหมบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนพี่น้องแสดงว่ารางวัลในอาคิเราะห์มันยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ถ้าคนไม่เข้าใจศาสนาล่ะเช่นเราเนี่ยยึดกิตาบุลลอและซุนนะอีกกลุ่มหนึ่งเขาปฏิบัติสวนทางอัลลอฮ์รอซูลตลอดเวลาเวลาเราโดนบาลาเนี่ยเขาจะว่ายังไงจีรู้ไหมนั่นแหละพวกนี้คณะใหม่อัลลอฮ์จึงเล่นงานมันจริงไหมแต่ด้วยจริงแล้วเนี่ยพูดกันง่ายๆแล้วก็ดะคอลักนันอินซานฟีกะบัตแท้ที่จริงเราได้สร้างมนุษย์มาในดุนยาเนี่ยเพื่อเผชิญกับความทุกข์ยากเผชิญกับความลำบากสุดท้ายอาคิเราะห์คนอดทนเขาได้อะไรฮะจำไว้นะบาลาที่โดนกับเราเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมครับเพราะอัลลอฮ์รักถ้าอัลลอฮ์ไม่รักล่ะเฮ้ยสิ้นเดือนนี้ไว้คนละ 1,500 บาโน้นเลยมึงไปจองโต๊ะก่อนเลยเบียร์สั่งให้เต็มโต๊ะนี่คนอย่างนี้อัลลอฮ์รักหรืออัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์เกลียดครับปล่อยให้มันไปสถานกรรมเลยแต่คนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ต้องการให้เขาได้สวรรค์และคิดถึงอดีตที่ปฏิบัติต่อคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาหลานผมอยู่ในคุกยังมีนะแต่บอกไงรู้ไหมบอกกีเอากุรอานแปลไทยมาด้วยเอาหะดีษแปลไทยมาด้วยหนังสือที่เป็นศาสนาเอามาให้ฉันฉันมีเวลามากเลยในคุกใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่อยู่นอกคุกภรรยาก็หาไม่เจอลูกๆและหลานก็หาไม่เจอจะติดต่อก็ติดต่อไม่ได้แต่พอจับติดคุกปั๊บมีเวลามากมายก่ายกองฉะนั้นบาลาสำหรับผู้ศรัทธาเป็นบาลาหรือว่าเป็นเนี่ยมัดหัดยะเนี่ยมัดใช่ไหมขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์คนที่จะสมบูรณ์ที่สุดคือใครนบีและรอซูลอย่างพวกเราล่ะอารมณ์ไม่ได้ดึงออกคนมีอารมณ์ครับเวลาอารมณ์มันบีบบังคับเราก็ทำชั่วแต่พอรู้ตัวเองเตาบ้าไหมเตาบ้าเพราะนั้นถ้าจะเอาอารมณ์มาใช้จำไหมนะถ้าจะเอาอารมณ์มาใช้ต้องใช้ที่ไหนใครตอบได้ครับต้องไปใช้ในอาคิเราะห์อยากมีภรรยาสวยมาเลยอยากมีลูกผู้หญิงมาเลยอยากมีลูกแฝดมาเลยใช่ป่ะซิรอตจะเอาอารมณ์ไปใช้ต้องอาคิเราะห์แต่ในดุนยาต้องเหยียบอารมณ์ให้จมอยู่กับฝ่าเท้าใช่หรือเปล่าโอ้โหเงินมีเป็น10ล้านในธนาคารพอควักจะบริจาคภรรยามาแล้วแกเหนื่อยมาทั้งชีวิตนะจะเอาอย่างนั้นหรือจะบริจาคหรือไงเจ็ดเลยเสร็จเลยฉะนั้นอย่าโมโหผมอย่าโกรธผมนะผู้หญิงเนี่ยเข้าสวรรค์ง่ายที่สุดเชื่อผมป่ะแต่นบีบอกว่าผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะโอ้สวนไหมครับจำผมได้นะหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุเขาพูดไว้ซีรอตสามีเลี้ยงง่ายยิ่งกว่าควายหรือบางจะเถียงผมดูที่ตอนน้ำท่วมควายมันอาบน้ำกว่านี้มาโอ้มันสนุกสนานมันร่าเริงกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆเราเหนื่อยๆจะตายพอถึงบ้านหน้างอเหมือนตะวักเป็นไงฮะยะเครื่องต่อไม่เราอ่ะจำนะสูตรนี้นะสามีเลี้ยงง่ายยิ่งกว่าควายควายชอบนอนน้ำเย็นพอสามีกลับบ้านอัลลอฮ์เป็นไงพี่เหนื่อยไหมฉันรู้ว่าพี่เหนื่อยนะเดี๋ยวกินน้ำเย็นๆก่อนหายเหนื่อยหมดเลยแต่ไม่ได้เอาชนะอารมณ์ไม่ได้กูต้องแข่งกับมึงตลอดแหละสุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้แต่นอนหันหลังให้ภรรยาบาปใหญ่นะครับมาลิกัดแช่งทั้งคืนและไอ้อย่างที่ไปนรกมากเพราะอะไรรู้ไหมอยากรู้ไหม
สามอย่างจดนะหนึ่งสมองของสตรีเท่ากับสามีไหมอัลลอฮ์ให้เป็นช้างเท้าหลังที่โบราณเขาพูดอย่าแสดงตัวเป็นช้างเท้าหน้านรกนะครับถ้าสามีเป็นคนดีหนึ่งสมองของเนี่ยของสตรีเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายเพราะใครว่าล่ะก็อัลลอฮ์ว่าเถียงอัลลอฮ์ได้เหรออริยาลูกาวามูนาลันนิซาชายต้องเป็นหลักให้กับกุลสตรีเราอยู่ตำแหน่งอันนี้อย่าเสื่อมมาเป็นหน้าสองเรื่องศาสนานางก็ด้อยกว่าสามีใช่หรือเปล่าครับนางมีเฮตต้องกอดอละหมาดไหมกอดอไหมไม่ต้องกอดอเฮตไม่ต้องกอดอไม่ต้องกอดอละหมาดสามลงได้ยังไงสิรออีกสิบนาทีจะหรอโอ้โหให้ผมพูดเยอะนะมันเจ็บนะสามสามีทำดีมาพันครั้งผิดครั้งเดียวมึงบ่นไม่เลิกจริงไหมครับจริงแล้วก็ยอมเสียสบายแล้วสิรถทีนี้ภรรยาไม่กล้ามายุ่งกับเราละรู้คนละหน้าที่ทำคนละหน้าที่เนี่ยสวยไหมเอาที่ผมยกตัวอย่างอุมัตน่ะจะฟังไหมเซนอุมัตน่ะเซนอุมัตเนี่ยเด็กกำลังวิ่งเล่นกันตามบ้านตามอะไรเนี่ยนะพออุมัดมานี่มันหนีอุตลุดเลยมันกลัวอุมัดโอ้โหเดินไปกับนบีเนี่ยกาเฟตมากระชากผ้านบีกับหงายหลังแล้วมันด่านบียังไงมุฮัมมัดนี่ศีลน่ะติดจะใช้มาสิโอ้โหพูดกับนบีอย่างนี้อุมัดดึงดาบจะฟันคนอย่างอุมัดพูดอะไรครับอุมัดท่านทำไม่ถูกเตือนฉันสิว่ามีแล้วให้รีบใช้หนี้เขามีไหมครับในดุนยานี่คนอย่างท่านรอซูลเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งชายคนหนึ่งเป็นซอฮาบะห์เมียพะบ่นทั้งวันเลยยะบ่นไม่เลิกก็ไม่รู้จะไปปรับกับใครก็มีอามีรุ่นมุมินีนก็ต้องไปปรับกับอามีรถ้าอย่างเราก็จะไปปรับไปอิหม่ามประธานจังหวัดประธานจังหวัดมึงจะมาหากูก็โดนเมียบ่นก็จะว่าอย่างนั้นพอไปหาอุมัรขึ้นบ้านอุมัรประตูมันไม่ได้ล็อกก่อนได้ยินภรรยาอุมัรบ่นอุมัรมัดนั่งเงียบไม่เถียงเลยวีรบุรุษรองจากท่านรอซูลนะใครบ้างไม่กลัวอุมัรดาบอย่างเดียวถ้าผิดไปถามปัญหารอซูลพอรอซูลตอบมาไม่พอไปถามอุมัดพอถามอุมัดอุมัดถามว่าปัญหาเนี่ยไปถามนบีมาอย่างถามได้อรอเดี๋ยวลากดาบมาดิถ้ายังไม่จบที่อุมัดถ้ายังไม่จบที่นบีก็คอขาดฉะนั้นศาสนาทุกวันเนี่ยที่เราเถียงกันทุกวันเนี่ยเถียงอะไรถ้าเราเถียงจะเอาชนะน่ะซอฮาบะห์เนี่ยเกิดก่อน4บรรทัดมั้ยแล้วเขาปฏิบัติศาสนากันยังไงจบมั้ยเนี่ยอย่าเอามาเป็นเรื่องรกสมองละหมาดสุนัตเยอะๆดูฮาเยอะๆวิเตสเยอะๆกิยามุลเลนเยอะๆผมพูดได้ผิดไหมครับพี่น้องซอฮาบะห์เนี่ยเขาเกิดหลังอิหม่ามสุนทั้งสี่เลยและไอ้คนที่บอกตามซะบีอีเนี่ยอิหม่ามซะบีอีทำทั้งวัน7วันเนี่ยสิรอดอิหม่ามซะบีอีทำมาลิดไหมจบแล้วตรงนี้นี่คือผมไงอุมัดไม่บ่นหมดท่าแล้วสิไอ้ขัวนั่นซอบ้าคนนั้นโอ้กูตายแล้วลุกขึ้นจะกลับบ้านอุมัดได้ยินเสียงเดินก็เปิดประตูอ้าวให้สลามนี่จะไปไหนกันเนี่ยถามไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่บ้านภรรยาบ่นไม่เลิกบ่นทั้งวันก็จะมาปรับท่านพอมาเห็นท่านโดนบ่นผมก็หมดแล้วที่จะปรับกับใครก็จะกลับบ้านแล้วนั่งลงตอบคำถามสามอย่างนี่เราก็ไปใช้กับภรรยาได้เพราะภรรยาเราต้องนอนกอดใช่ไหมก่อนที่จะหลับกันไปด้วยกันสอนอะไรกับนางบนเตียงสามีสอนอะไรบ้างฮัทยะฮะหรือเอาเรื่องดุนยามาคุยบนเตียงบ้าแล้วนะคนเอาเรื่องดุนยามาคุยบนเตียงน่ะคนบ้ายิ่งอายุ 7-80 นี่ไม่ได้ให้หลับไปกับเรื่องทีวีศาสนานู่น
สามอย่างตอบนะหนึ่งใครหุงข้าวให้แกกินโอ้ชายคนนั้นสะดุ้งเลยภรรยาเสื้อผ้าอาภรณ์ใครซักให้ภรรยาแล้วก็เรื่องอะไรต่อไม่อะไรต่างๆนานาในใครทำภรรยาทั้งนั้นเลยให้เขาระบายมาบ้างกลับไปบ้านถ้าอยู่กันอย่างนี้สุขไหมบังต้องพยายามที่คนมันต้องฝืนชนะแหละฮัทยาใช่หรือเปล่ามันต้องฝืนถ้าใครฝืนชนะเอาอารมณ์ไฟตามได้กูโบแคบหรือกูโบกว้างกว้างนะก็เหยียบสิเหยียบอารมณ์ให้อยู่นี้เลยเคยว่าสามีทุกวันวันนี้สามีมาเอาวันนี้เราต้องเหยียบอารมณ์เราให้ได้ต้องคุยกับสามีในสภาพคนที่เป็นสามีเขาเจองานหนักๆใช่ไหมฮัทยานะแต่ว่ามันก็เหนื่อยไปคนละอย่างนะแต่ถ้าวันนี้เรามองภรรยาเราซักเสื้อซักผ้ากวาดบ้านไอ้ต้มนู่นต้มนี่ดูหลานเขาเหนื่อยทั้งวันเลยไอ้เราไปใหญ่ๆมา3 ชั่วโมงนอนเอกเนกดูทีวีเนี่ยเปรียบเทียบกันให้ดีอย่างนี้และมันจะอยู่อย่างมีความสุขไม่มีหรอกครับครอบครัวที่จะไม่เอาชนะต่ออารมณ์ภัยต่ำมีเหรอพี่น้องมันจะเอาชนะได้กันนะแต่เอาอิสลามมาเป็นกฎในการดำเนินชีวิตท่านนบีนะครับวันนั้นน่ะอบรมเหล่าซอฮาบะห์เวรที่ท่านจะนอนกับท่านหญิงไอซะภรรยาคนหนึ่งเอาขนมหวานมาจานบะเร่อเลยท่านหญิงไอซะรับกระแทกตุ้มกระจายเลยถ้าเป็นเรามวยไทยไหมขายหน้านบีทำไงครับกวาดขนมใส่จานจานดีอ่ะอีตอนจากก็บ่นดูแม่มึงทำกับฉันสิซอบ้าหมดเลยซอบ้างึงงเลยดูแม่มึงก็ทำกับฉันดูแม่มึงก็ทำกับฉันฉะนั้นมันจะเกิดวิกฤตอย่างไรก็ช่างในครอบครัวเอาชนะต่ออารมณ์ไปต่ำให้ได้เราจะสุขโอกาสหน้าอะไรครับใครที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ดุนยาเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ในอาคิเราะห์วันนี้พบกันแค่นี้ครับขอให้พี่น้องที่มาทุกคนและดูเรื่องราวทางไลฟ์ให้สุขภาพสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าไข้นะขอให้ลูกหลานของพวกเราทุกคนเป็นลูกหลานที่เข้าใจศาสนาครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู